ัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวนี่เป็นรายการที่โคตรจะไปวันนี้จะมารีวิวเรื่อง Escape Room พูดเลยว่าต้องขอถือชื่อตัวละครไว้นิดนึงเพราะว่าตัวละครเยอะเยอะมากแต่เรื่องนิดเดียวผมเลือกไว้นิดเดียวหนังเรื่องเนี้ยมันเป็นหนังแบบมิสซูรี่เนาะมิสซูรี่โอ้มิสซูรี่ไขปริศนาหน่อยช่วงที่ตัวละครเผชิญกับเกมอ่ะตื่นเต้นอยู่นะตื่นเต้นอยู่แต่หัวกับท้ายอ่ะคืออะไร หัวกับท้ายคืออะไรเรื่องนะมันเริ่มต้นโดยการเปิดตัวละครก่อนเว้ยที่ถือนี่เป็นชื่อตัวละครอ่ะนะแล้วแม่งสงสัยเลยว่าทำไมเขาเปิดตัวละครแค่แบบ3ตัว4ตัวประมาณเนี้ยแต่ตัวละครในห้องอ่ะมันมีประมาณ1 2 3 4 5 6ตัวแต่เลือกเปิดอยู่แค่ประมาณ3ตัวตอนแรกเว้ยเราก็คิดว่าโซอี้เบนเจสันเนี่ยเป็นตัวละครที่แบบสำคัญเปล่าตัวละครหลักเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยเลือกแบบเน้นไงอีก3ตัวมันเป็นตัวรองอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเอาจริงนะมึงเริ่มที่เกมได้เลยนะเริ่มมาปั๊บไม่ต้องเปิดใครเลยอ่ะมึงเข้าห้องแขกมาแล้วคืออะไรรู้ป่ะคือแม่งก็ต้องมาคุยแนะนำตัวกันอยู่ดีอ่ะตัวละครทั้งหมดแม่งก็เห็นบุคลิกกันเลยไอเด็กเนิร์ดอย่างแบบแดนนี่ก็เป็นเด็กเนิร์ดเลยนะแบบบ้าเกมอ่ะติดเกมเลยเด็กเนิร์ดติดเกมเลยตัวไมค์ก็บอกเลยมันเป็นช่างหน่อยอ้วนๆหน่อยมีคราวนิดนึงนะมึงบอกเลยบุคลิกมึงเห็นเลยเอาแมนด้ามานี่ก็แบบเป็นผู้หญิงนะขรึมๆเลยมองนู่นมองนี่ตัวเจสันเป็นนักธุรกิจพูดงี้แล้วกันฟิลเป็นนักธุรกิจเลยทักธุรกิจฝีมือดีตัวเบนเป็นเด็กพนักงานในร้านเด็กหลังร้านอะทำทุกอย่างอะจัดของเช็คของโซอี้เป็นเด็กฉลาดในเรื่องเขาจั่วว่าโซอี้เนี่ยเป็นเด็กที่ฉลาดที่สุดในกลุ่มส่วนที่เขาปูพี่เห็นอยู่เขาปูเพื่ออะไรมันมีกล่องปริศนาทุกคนจะได้รับกล่องนึกภาพว่ามันเป็นกล่องฟิลเหมือนเฮลไลเซอร์แล้วมันต้องไขปริศนานะทุกคนก็นั่งไขช่วงไขปริศนาก็ไม่มีอะไรเลยเขาไม่ได้เน้นด้วยซ้ำประมวลเลยเปิดเพลงอะเพลงแล้วก็คัตติ้งตามเพลงเหมือน MV อย่างนั้นอ่ะคัตติ้งตามเพลงเลยเห็น3คนกำลังแกะแกะโอ้แม่งแกะโอ้โหใช้เวลานานแกะ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 กองปริศนาปั๊บได้การ์ดเชิญพอได้การ์ดเชิญปั๊บก็เข้าไปอยู่ในห้องปริศนาเอาจริงนะตอนแรกอ่ะนึกว่าหนังเขาจะขายไอ้กล่องปริศนาเหมือนเวลาเราดูเฮลไลเซอร์เราจะชินตากับภาพผีหัวหนามก็จริงถูกปะแต่ว่าคีย์ของสิ่งนึงที่เราจะจำอ่ะก็คือไอ้กล่องปริศนาเนี้ยซึ่งหนังเรื่องเนี้ยพี่ก็นึกว่าเขาจะเอาไอ้กล่องปริศนาเนี้ยมาขายให้แม่งเหมือนเป็นแบบซิมโบลิกอยู่ในโปสเตอร์ก็บอกได้เลยเนี่ยกล่องเนี้ยคือ Escape Room นึกว่าจะเน้นไอ้กล่องนี้สุดท้ายก็ไม่ได้เน้นกล่องนี้อยู่ดีเพราะฉะนั้นน่ะถามพี่ว่ากล่องนี้ออกได้มั้ยเฮ้ยออกได้นะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเกมมาสเตอร์เขารู้ข้อมูลทุกอย่างของเหยื่อหมดเลยเว้ยมึงไปทำเหี้ยอะไรมาชีวิตมึงเป็นอย่างไรมึงดีไม่ดีตอนนี้มึงยังไงในอดีตมึงเคยเจออุบัติเหตุร้ายแรงอะไรนึกภาพว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จดหมายอ่ะแล้วมันมีเงินรางวัลหมื่นเหรียญอ่ะลองเพิ่มเงินรางวัลอีกสักนิดดิพอสุดท้ายจบเรื่องมึงก็ไม่ได้ให้เงินรางวัลกันน่ะเดี๋ยวค่อยไล่ไปเรื่อยๆสุดท้ายเงินรางวัลแม่งก็เป็นแค่ตัวล่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องมึงจะเป็นเงินรางวัลเป็นตัวล่ออยู่แล้วน่ะก็เอาการ์ดเนี่ยแล้วเอาเงินรางวัลเป็นตัวล่อเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับพี่เนี่ยช่วงหัวไม่ตัดออกได้เลยพอเริ่มเข้าเรื่องมาปั๊บเนี่ยทุกคนนั่งพร้อมหน้าก็มานั่งคุยทำความรู้จักกันใหม่หลังจากที่หนังแม่งให้กูรู้จักแล้วอ่ะมึงก็มาคุยรู้จักกันใหม่อ่ะพอมีอีก3ตัวไงโอเคอ่ะมาทำความรู้จักกันใหม่อ่ะโอเคเล่าครึ่งๆกากาไอ้เหี้ยเอ้ยก็มานั่งทำความรู้จักพวกมึงใหม่ตัวละครทุกตัวพยายามโชว์สิ่งที่ตัวเองมีอ่ะอันนี้โอเคแล้วมีไอ้เบนมันติดบุหรี่มากแล้วพอคุยกันสักพักเนี่ยมันจะดูดบุหรี่มันจะต้องเดินออกไปดูดข้างนอกถูกไหมล่ะพอเปิดประตูจากห้องปั๊บพึบล็อกหลุดคราวนี้แหละมึงเกมสตาร์ทนึกภาพอ่ะหนังเนื้อเรื่องไม่มีอะไรเลยหลังจากเนี้ยเป็นการที่ตัวละครทุกตัวเผชิญเกมไขปริศนาประเด็นในการผ่านห้องไปก็คือคุณต้องหาอะไรมาเปิดประตูออกไปให้ได้บางประตูก็ต้องใช้รหัสบางห้องก็ต้องใช้รหัสไปเปิดเซฟเพื่อเอาลูกปิดประตูอะไรเงี้ยประมาณนี้ละกันแล้วประเด็นของเกมเชื่อมโยงกับผู้เล่นมันต้องเชื่อมโยงอยู่แล้วถูกป่ะเชื่อมโยงตรงที่ห้องแต่ละห้องเป็นความหลังของแต่ละคนลืมบอกไปหนังเรื่องเนี้ยมันจะมีแฟลชแบ็กอีกทุกคนในห้องนี้เคยผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงมาหมดเขาเคลมว่า Escape Room มีมานานแล้ว
แล้วมันจะมีกิมมิกในการเลือกเหยื่อก่อนหน้านี้ก็เป็นเลือกเหยื่อจากนักกีฬา6คนครั้งนี้เขาก็เลือกจากผู้รอดชีวิต6คนเพื่อมาดูว่าใครคือคนที่ดวงแข็งที่สุดจริงๆโอ้ยตื่นเต้นนะห้องแรกแม่งเล่นกับความร้อนน่ะประเด็นห้องแรกคือตัวละครโซอี้ที่เป็นเด็กนักเรียนที่ฉลาดอ่ะแม่งก็พยายามหาอย่างงู้นอย่างนี้เดินคิดเดินอะไรก็ไปเจอเฮ้ยมีต้องวางแก้วน้ำอย่างงั้นอย่างนี้ไอ้ตัวละครเบนแม่งก็ทำพลาดแต่แรกเพราะไอ้ตัวละครเบนเนี่ยเอาน้ำมาให้ตัวละครอแมนด้าโอ้ยที่ตัวละครมึงจะเยอะไปไหนวะไอ้เหี้ยเอ้ยเราจะเห็นแต่แรกว่าอแมนด้าแม่งเป็นโรคประมาเหี้ยอะไรสักอย่างอ่ะแม่งพออยู่ในที่แคบแล้วแม่งจะประมาไอ้เบนก็เห็นตัวอแมนด้าแม่งประมาเอาน้ำให้กินสุดท้ายแล้วแม่งอ้าวเซอร์ไพรส์ไอ้เหี้ยน้ำให้มาพอดีซึ่งไอ้ปุ่มที่เป็นที่รองแก้วทั้ง6ปุ่มเนี่ยต้องกดพร้อมกันทั้ง6ปุ่มถึงจะไปได้น้ำโดนแดกไปแก้วนึงแล้วมันก็โบ๋ดิขอบอกตามตรงนะอันเนี้ยแม่งเกือบนะเกือบจะยัดแต่ยังดีที่เขามีซีนก่อนหน้าที่จะมาเนี่ยเขาปูตัวละครเบนเขาซูมที่เล่าอ่ะจบซีนด้วยขวดเล่าอ่ะอ่ะผ่านไปห้องอบเขาเรียกอะไรว่าใช้คำว่าอะไรห้องอบซาวน่าเฮียนี่ก็ผ่านไปห้องที่สองเป็นห้องไม้ฟิลเหมือนกระท่อมอ่ะไอห้องที่2นี่ไม่มีอะไรมากเบนโชว์สกิลมั่งมันจะมีแมสเสจที่ใช้กับเพลงแม่งตรงกับมันพอดีแม่งยืนร้องเพลงรู้กันไปรู้มาอ๋อชื่อเพลงที่มึงฟังที่มึงร้องตอนนั้นก็ว่ากันไปอ่ะใส่ชื่อเพลงปั๊บออกไปได้แม่งดูจะเขากวางเหี้ยอะไรก็ผ่านไปได้ด่านที่2ไม่มีอะไรด่านแรกเป็นร้อนมาแล้วนี่ด่านที่3ก็เย็นมันจะมีประตูอยู่บานนึงทั้ง3คนต้องผ่านประตูไปให้ได้แต่มีอย่างเดียวคือด่านที่2แม่งพื้นเป็นน้ำแข็งหมดแล้วเจ้ากรรมเอ้ยเข้ามาไม่นานไอ้เหี้ยอยู่ดีมีรูโบ๋อยู่ตรงกลางรูนึงแม่งอยู่ดีแม่งโบ๋รูนึงไอ้เหี้ยเบนน่ะแม่งเดินอยู่ดูดบุหรี่เดินอยู่แม่งพรวดออกขาตกรูไปข้างนึงก็โอเคดีเนี่ยหนังเรื่องเนี้ยเล่าอะไรที่แม่งไร้สาระได้มันดีนี่ไม่ได้ด่านะนี่คือรู้สึกเอนจอยอยู่นะช่วงที่แบบเป็นเกมอ่ะนึกภาพว่าพอมันมีรูโบตรงกลางปั๊บมันเกิดข้อสงสัยแล้วดิไม่นานเว้ยไอตัวไม้เนี่ยก็ไปเจอเบ็ดก็มาตกเบ็ดกันแม่งบะหย่อนอยู่สักพักนึงโดยที่ตัวละครแม่งก็ยังไม่รู้ด้วยนะว่ากูจะต้องหย่อนทำไมเนี่ยแต่มันมีรูกับเบ็ดแต่กูก็หย่อนไปเรื่อยๆแต่ไอตัวละครหนูโซอี้เนี่ยด้วยความที่ในเรื่องอ่ะหนูโซอี้ฉลาดที่สุดถูกป่ะเขาเคลมมาแล้วนี่หนูโคอี้ก็พยายามแบบไปเดินหาจนไปเจอแม่เหล็กก้อนโซอี้แม่งก็ได้ไอเดียเลยเฮ้ยมีเบ็ดมีรูมีแม่เหล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาแม่เหล็กผูกกับเบ็ดแล้วหย่อนลงไปสิลองดูหย่อนฟ๊อปปึ้งแม่งได้กุญแจมาจริงๆเว้ยแต่กุญแจ อยู่ในแท่งน้ำแข็งก็ประมาณเท่านี้ซึ่งก้อนเท่านี้มีกุญแจอยู่ตรงกลาง แล้วห้องขนาดเนี้ยมันติดลบเป็น10องศาแล้วอะถ้าไม่ทำเหี้ยอะไรสักอย่างอะคือไม่ละลายแน่นอนนะแล้วจะบอกว่าห้องที่3เนี่ยเป็นห้องที่มีความสัมพันธ์กับตัวละครเจสันที่เป็นนักธุรกิจอะถึงคิวไอ้ดำแฟลแบ็กบ้างเหมือนเรือคว่ำกลางทะเลเป็นเรือแจวอะอยู่กัน2คนแม่งมีแจ็คเก็ตตัวเดียวแล้วในด่านนี้ก็มีแจ็คเก็ตให้ตัวเดียวเหมือนกันแล้วแม่งแจ็คเก็ตที่อยู่ในห้องเนี้ยห้องปริศนาห้องเนี้ยแม่งเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเปียบๆเลยกับแจ็คเก็ตตอนที่มันประสบภัยตอนนู้นอะมันก็ผัดกันใส่แจ็คเก็ตนี้ผัดกันใส่เอาจริงนะทำไมมึงไม่สละแจ็คเก็ตอะเอาแจ็คเก็ตคุมกล่องนั้นไว้แต่อ่ะเขาอาจจะพยายามเล่าให้รู้สึกว่าเฮ้ยตัวละครมันคิดไม่ทันบ้างนึกภาพป่ะอ่ะก็โอเคอ่ะมันคิดไม่ทันบ้างอ่ะมันใช้วิธีทำอะไรรู้ป่ะใช้วิธีไออุ่นจากตัวทุกคนแม่ง6คนนั่งล้อมน้ำแข็งแล้วแม่งเอามือเกาะแล้วแม่งก็ละลายจริงเว้ยแต่มันละลายไม่หมดเว้ยมันเหลืออีกนิดนึงอะประเด็นคือมันมีพร็อพอันนึงที่มีประโยชน์กันแล้วจำได้ป่ะว่าไอเบนติดบุหรี่มากเพราะฉะนั้นไอเบนมีไฟแช็กมันก็เลยเฮ้ยทำไมไม่ใช่ไฟแช็กลนวะกูก็อยากถามมึงเหมือนกันว่าทำไมมึงไม่ใช่ไฟแช็กลนวะแต่แรกแต่โมเมนต์ตรงเนี้ยพี่ค่อนข้างจะตะขิดตะขวงใจในโมเมนต์ของอารมณ์ของเบนนะตอนนี้นิดนึงคือเขาให้ฟีลลิ่งเบนมาแล้วแหละว่าคาแรคเตอร์ของเบนมันประมาณแบบเป็นคนที่ขวานผ่าสร้างนิดนึงเว้ยเบนน่ะค่อนข้างที่จะรักสันโดษนึกภาพป่ะเข้าตัวอย่างนี้มาแล้วอ่ะปฏิกิริยาที่เบนมีต่อการยืมไฟแช็กของเพื่อนน่ะคือแม่งยืมไฟแช็กกูเหรอทำไมอ่ะทำไมก็ถามเหตุผลแล้วแม่งก็โยนอยู่กลางน้ำแข็งแม่งจริงๆที่ไอ้เบนแม่งโยนปั๊บอยู่ตรงกลางแม่งกลางลานน้ำแข็งที่เป็นมันเป็นเหมือนทะเลตรงกลางอ่ะแล้วมันแข็งไงกลางลานน้ำแข็งตรงกลางแม่งบังเอิญพอดีแล้วไม่มีใครกล้าเดินไปหยิบเพราะกลัวมันแตกแต่คราวนี้คือในเรื่องอ่ะไอ้แดงนี่อ่ะจะอเลิร์ทในการเล่นเกมกับเพื่อน
เพราะมันรู้สึกว่ามันกำลังเล่นเกมอยู่มันก็อาสาออกไปหยิบเลยแดนนี่มันก็ตกไปจริงๆอ่ะแต่สุดท้ายก็อ่ะรอดมาได้น้ำแข็งมีการปูปูปูแล้ววิ่งกันนิดนึงอ่ะตื่นเต้นนิดนึงกระโดดเข้ากำแพงอ่ะก็ว่างไปห้องต่อมาเป็นห้องที่เป็นเหมือนคลับมีบาร์เหล้ามีโต๊ะพูแต่ห้องแม่งกลับหัว เข้ามาในห้องปั๊บโทรศัพท์ดังโทรศัพท์วางอยู่บนโต๊ะพูโทรศัพท์แม่งอยู่ข้างบนแต่ไม่ต้องห่วงเว้ยพอมีคนเดินเข้าไปใกล้ปั๊บโทรศัพท์แม่งหล่นลงมาเองนึกว่าจะมีอะไรไอ้เหี้ยก็ไม่มีอะไรก็เดินไปคราวนี้เขาให้รู้แล้วว่าอาแมนด้าเป็นอดีตทหารที่ไปรบสงครามอิรักมาแผลเวอะเต็มหลังเลยเหี้ยนึกว่าพอเป็นทหารปั๊บห้องนี้โชว์ทักษะของอาแมนด้าแล้วสิเพราะว่าแฟลชแบ็คของอาแมนด้าไงอาแมนด้าแม่งก็ไต่โต๊ะพูไปหาว่ามีอะไรเพราะว่าทุกคนเจอประตูแล้วเว้ยแต่ประตูไม่มีลูกบิดไอ้หนูโซอี้นี่ก็เห็นภาพก็พยายามต่อกันเออไว้นี่มันไปเจอภาพสีนี้ลูกภูสีนั้นแต่ความตื่นเต้นอีกหนึ่งอย่างที่ห้องนี้มันบัฟเพิ่มมาก็คือเพลงมันจะเปิดตลอดเวลาพอจบเพลง1เพลงพื้นมันจะค่อยๆหล่นไปทีละขั้นเว้ยถ้าสมมุติคุณช้ากว่านี้ห้องแม่งก็จะไม่มีพื้นแล้วประตูกับลูกบิดแม่งอยู่คนละฝั่งของห้องเห็นอะไรยังเออไอ้ช่วงนี้ตื่นเต้นอยู่นะเอาลูกบิดใส่กระเป๋าเกงเว้ยแม่งแล้วปีนกลับมาสักพักอาแมนด้ากระโดดไอ้ลูกบิดประตูอ่ะแม่งมันเป็นกลมๆใช่ป่ะไอ้เหี้ยแม่งตกลงไปตรงพื้นตรงกลางนี่พอดียังไม่หล่นนะแต่ตกลงไปตรงพื้นนี่พอดีพอกระโดดลงไปเอาลูกบิดปั๊บพื้นก็ต้องตกพอดีดิถูกป่ะเออมันก็เป็นอย่างนั้นเลยสุดท้ายก็อ่ะอาแมนด้าโยนลูกบิดประตูให้ตัวเจสันรับตกตายห้องต่อไปเป็นห้องโรงพยาบาลในห้องพยาบาลมีเตียงผู้ป่วย6เตียงซึ่ง6เตียงนั้นน่ะเป็นเตียงของตัวละครทั้ง6ตัวที่มาเล่นเกมนี่แหละมันก็จะมาบอกประวัติกันอีกครั้งนึงหนังเรื่องนี้เนี่ยพูดกันตามตรงนะเฉยชิบหายเลยกับตัวละครทั้งหมดดีสุดโต่งเหี้ยสุดโต่งแต่มันเป็นดีสุดโต่งเหี้ยสุดโต่งในทางที่แบบเรารำคาญอะบางโมเมนต์อะเหมือนอย่างตัวโซอี้อะเฮ้ยมึงทำเหี้ยอะไรเนี่ยมึงทำเหี้ยอะไรเนี่ยมันเป็นไรวะมึงเป็นไรมากเป้าอะไรเงี้ยมันรำคาญอันนี้ส่วนตัวเลยนะส่วนตัวเลยนี่ส่วนตัวประเด็นตรงเนี้ยตรงห้องเนี้ยถ้าทุกคนจะออกไปได้อะคุณแจมันอยู่ที่เครื่องวัดหัวใจแล้วแม่งนับเวลาถอยหลังถ้าเวลาหมดห้องนี้จะมีการปล่อยแก๊สพิษเข้ามาทุกคนจะโดนลมแก๊สพิษตอนแรกไอตัวเจสันมันนึกว่าต้องทำให้หัวใจเต้นแรงแล้วบอกแม่งต้องสูบฉีดเต้นแรงช็อตจนไอไม้ตายอะสุดท้ายแม่งก็เพิ่งมารู้ว่าอ๋อไม่ใช่หัวใจเต้นเร็วสุดเว้ยแต่ต้องช้าสุดมาถึงตรงเนี้ยตัวโซอี้แม่งไม่เอาแล้วแม่งไล่ทุบกล้องวงจรปิดอย่างเดียวไล่ทุบอย่างเดียวไล่ทุบอย่างเดียวเราก็จะรู้สึกรำคาญนิดนึงอ่ะไล่ทุบอย่างเดียวไล่ทุบอย่างเดียวแต่แม่งสงสัยแค่อย่างเดียวตัวโซอี้เนี่ยโดนลมแก๊สพิษแม่งน้ำลายฟูมปากฟอดๆเลยนะแล้วมันไม่ตายอ่ะคือยังไงตัวโซอี้เป็นมิวแทนเหรอแล้วหนังก็ไม่ได้ให้เหตุผลอะไรนะแม่งโซอี้แม่งก็ฟื้นแล้วก็เดินไปอย่างนั้นอะได้ปืนด้วยกระบอกหนึ่งเดินออกจากห้องไปอ่ะกลับมาที่ผู้รอดชีวิตผู้รอดชีวิตที่เหลือตอนนี้ก็คือมีแค่เบนกับเจสันและห้องนี้แม่งมีแต่เส้นขาวๆเลยมีแต่แม่งแบบเป็นห้องเหมือนแบบแอบแตกนิดนึงแล้วมีเหมือนประตูเรือดำน้ำอยู่ตรงกลางห้องแต่ต้นลูกบิดประตูอะเคลือบยาพิษเอาไว้เป็นยาหลอนอะเห็นแล้วแม่งภาพแม่งม้วนโดยที่มียาแก้พิษอยู่หลอดเดียวก็คือบังคับให้สู้กันสุดท้ายอ่ะตัวเจสันตายเบนแม่งก็รอดออกมาได้เบนเร่งลงน้ำพับเป็นห้องเดียวกับในเหตุการณ์ตอนเริ่มเรื่องเลยแล้วก็ตัดไปเล่าไอ้โซอี้ฟื้นแล้วทุบแย่งปืนที่พี่บอกเมื่อกี้แล้วสุดท้ายแม่งทั้งสองคนเว้ยโซอี้กับเบนเนี่ยก็ไปเจอไอ้ตัวเกมมาสเตอร์ที่นั่งคุมอยู่สุดท้ายเล่าไปเล่ามาตัวเกมมาสเตอร์แม่งกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นเฉยแล้วพี่มีข้อสังเกตอย่างนึงเว้ยมันจะมีจอหนึ่งจอบอกว่าผู้เล่นมีอยู่6คนคนที่ตายก็จะกากบาทหน้าไปไอ้ตัวเกมมาสเตอร์หน้าตัวเองอะไปอยู่เป็น1ใน6ผู้เล่นแทนที่ไอ้ตัวแดนนี่เด็กติดเกมแล้วตัวแดนนี่เป็นตัวละครตัวเดียวในเรื่องที่ตายแบบไม่เห็นศพเนี่ยโคตรสงสัยเลยแต่หนังมันไม่ได้ให้น้ำหนักอะไรนะไอ้ประเด็นเนี่ยแม่งหายไปเลยแม่งโคตรน่าสงสัยมากเลยสุดท้ายอะตัวเกมมาสเตอร์ก็ตายโซอี้ก็พาตำรวจไปดูพอพาตำรวจไปดูปั๊บสุดท้ายห้องที่ทุกคนไปเล่นนะ5 6ห้องนั่นน่ะแม่งกลายเป็นตึกล้างหมดเลยเว้ยห้องล้างไม่มีเหี้ยอะไรหมดเลยกลายเป็นเหมือนว่าตำรวจมองว่าโซอี้แม่งหลอนยา6เดือนต่อมาก็โซอี้มีชีวิตดีขึ้นเบนที่รอดมาก็มีชีวิตดีขึ้นทำงานดีขึ้นได้งานใหม่แต่หนังมันจั่วว่าโซอี้ยังหมกมุ่นอยู่กับไอ้หาว่าตัวฆาตกรคือใคร
ไอ้ตัวที่จับพวกเรามาเนี่ยคือใครไม่ยอม6เดือนเนี่ยตามจนรู้แล้วว่าคนที่สร้างเกมจริงๆก็อยู่ที่ไหนแม่งก็คิดว่าจะขึ้นเครื่องบินไปกันเบนกับโซอี้ก็ตัดสินใจพอตัดสินใจปั๊บคัดแล้วมาเจอที่ห้องหนึ่งเป็นในไฟบินเห็นผู้หญิงคนนึงกำลังบินอยู่เป็นแอร์โฮสเตสแม่งทำอะไรกันพอเหตุการณ์เกิดขึ้นสักพักเราก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อเป็นการซ้อมแล้วการซ้อมทั้งหมดเป็นการซ้อมของทีมผู้ผลิตเกม IS Cap Room เนี่ยโดยที่มีเจ้าของคนนึงนั่งมืดๆในจอมอนิเตอร์แล้วหนังแม่งจั่วแบบพร้อมมีภาคต่ออ่ะไอ้ทีมเนี่ยเขาจำลองเพื่ออะไรรู้ป่ะเพื่อที่จะให้ซีนไอ้เครื่องบินเนี่ยเป็นเกมของตัวโซอี้กับเบนอีกทีนึงแม่งพอแม่งหักไอ้เหี้ยหักแล้วหักอีกหักไปเลยหักเห็นเกมมาสเตอร์แม่งก็หักไปอีกเขาไม่ได้ให้ความสำคัญแม้กระทั่งเริ่มเรื่องยังไงจบเรื่องยังไงด้วยเขาให้ความสำคัญแค่ว่าตอนเผชิญอยู่ในเกมเนี่ยเอาให้สนุกที่สุดแล้วจบทิ้งเพื่อไปภาคต่อมีความรู้สึกกับหนังเรื่องนี้อย่างเดียวคือถ้าคุณต้องการจะขาย Escape Room แล้วจริงๆเนี่ยไอ้ช่วงเริ่มอ่ะพยายามตัดช่วงเริ่มช่วงท้ายได้เลยนะแล้วตอนจบเนี่ยเอาจริงๆนะไม่ต้องให้เห็นเบื้องหลังอะแม้กระทั่งเห็นไอ้ตัวมาสเตอร์แล้วมาหักตอนหลังเนี่ยส่วนตัวรู้สึกว่าไอ้การเห็นซีนหลังๆข้างหลังอะมันบั่นทอนความลึกลับของห้อง Escape Room นั้นลงไปแบบเยอะมากจากที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไอ้พวกนี้เผชิญอยู่ในห้องใช่ไหมมันดูลึกลับมันดูแบบโอ้โหเจอปริศนาไขปริศนากันแต่พอแม่งมาให้เห็นว่าเอ้ยมีใครทำมั่งมีพนักงานมีคุมมีอะไรมันดูแบบไอ้ห้องนี้มันดูไม่มิสซิลี่อีกแล้วอะอ่ะสรุปแล้วเนี่ยหนังอย่าง Escape Room เนี่ยไปดูวันหยุดได้ตอนอยู่ในเกมตื่นเต้นดีหัวไม่เวิร์กตัดออกได้เลยท้ายไม่เวิร์กตัดออกได้เลยเหมือนกันจบทิ้งภาคต่อไม่ต้องทิ้งภาคต่ออย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องทิ้งภาคต่อขนาดนั้นก็ได้คุณทำเป็นหนังเหมือนกับว่าเฮ้ยเซตอัพให้ห้องเนี้ยดูมิสซิลี่กว่านี้อีกแล้วไอ้คิวบ์อะไอ้ลูกสี่เหลี่ยมของคุณน่ะพยายามเซตแล้วสร้างความสำคัญให้เหมือนเอาง่ายๆใครโดนลูกสี่เหลี่ยมนี้ตั้งไว้ที่บ้านมึงเตรียมตัวตายถ้าทำให้รู้สึกอย่างเงี้ยได้อะพี่ว่าหนังเรื่องเนี้ยจะเป็นหนังอีกเรื่องที่พูดได้เต็มปากว่าดูเพื่อความบันเทิงจริงๆแต่อันเนี้ยเขาพยายามแบบโอ๊ยพยายามโยงพยายามเชื่อมพยายามไอ้ความพยายามเชื่อมพยายามโยงพยายามหักแล้วหักแล้วหักอีกหักไอ้พยายามหักเงี้ยมันลดทอนความน่าสนใจของเรื่องแบบมันเยอะเป็นเท่าตัวเลยหนังอย่าง Escape Room เนี่ยพี่จึงขอให้ที่3เลยเสียดายอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเอาตามตรงเนี่ยไอ้ห้องอะเอามาขยี้แล้วทำให้ดีกว่านี้ได้อยู่อะแต่มันเละเทะไปแล้วก็ช่างมันละกันเอาเป็นว่าอะใครที่ชอบไม่ชื่นชอบหนังเรื่องนี้ยังไงก็มาแชร์ความรู้แชร์อะไรละกันถ้าพี่ท็อปตกหล่นตรงไหนก็คอมเมนต์บอกได้ครับแต่อย่าคอมเมนต์แรงเพราะว่าคอมเมนต์แรงแล้วจะเตือนไตเอาเป็นว่าถ้าตกหล่นตรงไหนก็ฝากคอมเมนต์แล้วฝากแนะนำด้วยครับเพราะว่าส่วนตัวก็ไม่ใช่กูรูเนาะก็เป็นแค่คนดูหนังธรรมดาคนนึงก็อาจจะตกลงชื่อตัวละครไม่ก็จำไม่ได้เลยต้องดูเพราะว่าตัวละคร6ตัวไอ้เหี้ยโซอี้เบนแดนนี่แดนโนเหี้ยรู้จำไม่ได้เลย6คนแม่งวกวนไปหมดถ้าใครชื่นชอบผลงานแล้วอยากจะสนับสนุนเนี่ยพี่ท็อปมีแบรนด์เสื้อของพี่ท็อปครับคือชื่อ Sick and True เอกลักษณ์ของแบรนด์เสื้อ Sick and True เนี่ยคือเราอยากจะทำให้เสื้อยืดเป็นมากกว่าแค่ผ้าผืนหนึ่งที่เลอะสีเท่านั้นคอนเซ็ปต์หลักๆของแบรนด์ซิกแอนทูเป็นอย่างนั้นแล้วคนที่สนับสนุนผลงานอุดหนุนผลงานแล้วบอกต่อมันมีคนที่บอกว่าเฮ้ยพี่ผมเพื่อนผมซื้อแล้วผมเห็นว่ามันดีมากอยากได้บ้างแต่ผมไม่ได้ใส่ลายสไตล์นี้เลยมันดูเยอะเกินไปบางคนบอกไม่กล้าใส่เลยมันดูดุโหดเกินอะไรอย่างเงี้ยกำลังคิดอยู่ครับว่าอาจจะมีอะไรที่ซิกแอนทูสามารถที่จะปรับให้เข้าคนให้เข้ากับกลุ่มลูกค้าหรือให้เข้ากับทุกคนได้มากขึ้นโดยที่ Sick and True ยังไม่เสียตัวตนไปแต่ว่าในอนาคตก็ต้องขอฝากแบรนด์เสื้อเล็กๆไว้ด้วยแล้วกันครับแล้วที่ทุกคนดูอยู่นี้ก็คือรายการนอนหนังรีวิวที่อยู่ในช่อง Exit Entertainment เป็นรายการรีวิวหนังแบบที่สปอยสำหรับคนชอบดูหนังโดยเฉพาะแล้วมีอีกรายการนึงที่พี่ทำก็คือนอนหนังจัดอันดับใช้คำว่าจัดอันดับเห็นป่ะใช้คำว่าจัดอันดับแต่ไม่ท็อป10อีกแล้วเพราะว่าบางอันดับอาจจะไม่ถึง10ไง
จั่วกว้างไว้ก่อนมันจะได้เค้าเรียกอะไรไม่สะโขบตัวเองมากนักแล้วมีกระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีใช้ได้ครับเพราะฉะนั้นจัดอันดับได้ไปต่อยังไงก็ขอฝากด้วยผลงานทั้งหมดของ Exit Entertainment อาทิตย์นี้ก็พี่ท็อปรับหน้าที่คนเดียวก่อนแต่ว่าอาทิตย์หน้าพี่มีกลับมาเหมือนเดิมน้องพีหรือพี่ๆของทุกคนก็กลับมาเหมือนเดิมแน่นอนโอเคลาไปก่อนครับอาทิตย์หน้าจะเป็นอะไรหวังว่าคงมีหนังดีๆให้ดูบ้างไม่ใช่อะไรแบบนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ